สำหรับในท็อปิกที่จะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับผมก็จากคำถามที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ในช่องหลักนะครับว่าคุณเก่งมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจในสถานการณ์แบบนี้โอเคผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมาลองแชร์ในมุมมองของผมดูนะว่าผมมีความคิดเห็นยังไงอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดจะถามว่าคิดเห็นอย่างไรกับการเริ่มต้นทำธุรกิจในสถานการณ์ช่วงเวลาแบบนี้เนาะอย่างแรกเลยผมอยากย้อนกลับไปดูตัวแปรต่างๆก่อนว่าไอ้ตัวสินค้าที่มันจะขายเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยมันคืออะไรถ้าตัวสินค้าหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณจะขายเนี่ยณช่วงขณะเนี้ยณสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้เนี่ยมันยังติดในเรื่องของนโยบายต่างๆในเรื่องของการควบคุมโรคเนาะหรือนโยบายต่างๆจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะอะไรก็ตามที่คุณควบคุมนโยบายไม่ได้หรือคุณควบคุมในเรื่องของกฎระเบียบไม่ได้อะไรนะไอเนี้ยคือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ถ้าเกิดโปรดักต์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับตัวแปรแบบนั้นเยอะๆเนี่ยผมว่าก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าสมควรที่จะเข้าไปเปิดในช่วงเวลาแบบนี้ไหมแต่ถ้าสินค้าหรือการบริการของคุณเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหลักจากนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของทางสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็ต้องมามองต่อว่าไอ้เจ้าโปรดักต์ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลูกค้ามีความต้องการหรือไม่คนส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะทำสินค้าที่ตัวเองอยากทำอยากขายขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปมองหาลูกค้าซึ่งณโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการคิดแบบคอนเวิร์ตกันณโลกปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องมีการมาคุยกันก่อนว่ามนุษย์เนี่ยหรือลูกค้าเนี่ยมีพฤติกรรมหรือมีความต้องการสินค้าตัวไหนแบบใดอย่างไรบ้างแล้วจากนั้นเราค่อยย้อนไปมองดูว่าไอ้ตัวเราเนี่ยสามารถผลิตสินค้าตัวนั้นเนี่ยให้มันไปตอบโจทย์กับลูกค้าของเราได้หรือไม่หลายๆครั้งเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าไปคอนซัลท์ในหลายๆโปรเจกต์เนาะไม่ว่าจะเป็นในโปรดักต์ของทางส่วนเอกชนก็ตามแต่หรือจะเป็นโปรดักต์ในส่วนของที่เป็นวิสาหกิจก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ในจากหลายๆครั้งเลยคือผู้ประกอบการหลายๆท่านจะคิดเหมือนกันว่าเรามีโปรดักต์ตัวเนี้ยแล้วเราพยายามจะขายให้กับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือพยายามจะมองหาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าเกิดคิดในมุมของผมใช่ไหมในมุมของนักการตลาดนะเราพยายามจะผลิตของสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อไปขายให้กับใครก็ไม่รู้มันยากมากนะเราแทบไม่มีทางรู้เลยว่าแบบคนนั้นเขาต้องการโปรดักต์ของเราจริงหรือเปล่าหรือโปรดักต์เราเนี่ยมันตอบโจทย์กับเขาหรือเปล่าแต่ถ้ามองในมุมกลับกันตอนเริ่มต้นเนี่ยมองในมุมกลับใหม่เริ่มจากมาดูสิ่งที่ลูกค้าต้องการก่อนลองมาดูวัฏจักรชีวิตของคุณอยู่ก่อนว่าคนที่คุณมีสังคมอยู่ด้วยคนที่คุณอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานเป็นในตลาดเป็นในชุมชนเป็นในจังหวัดเป็นในประเทศของคุณเขามีความต้องการอะไรเขามีความต้องการสินค้าหรือการบริการตัวไหนและไอ้เราเนี่ยสามารถที่จะไปตอบสนองความต้องการของเขาได้ไหมเราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปตอบสนองความต้องการของเขาได้ไหมถ้าเกิดคุณคิดในลักษณะแบบนี้คุณเชื่อผมเถอะว่าถ้าเกิดคุณคิดดีแล้วพิเคราะห์ดีแล้วพิจารณาวิเคราะห์แล้วว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นที่ต้องการและเป็นความจำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยยังไงของมันก็ขายได้และในกรณีที่ว่าก็ของมันผลิตขึ้นมาแล้วจะทำยังไงก็ต้องมาดูว่าไอ้โปรดักต์ตัวที่เราผลิตออกมาแล้วที่เรามีอยู่เนี่ยมันตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้ามันตอบสนองความต้องการลูกค้าไม่ได้ต้องทำยังไงก็พัฒนาโปรดักต์พัฒนาโปรดักต์ก็ได้หรือจะพัฒนาในเรื่องของโปรโมชั่นก็ได้ยุคสมัยนี้เนี่ยหลายๆบริษัทค่อนข้างมีแผนการดำเนินการมีกลยุทธ์ที่คล้ายเคียงกันก็คือเป็นการโคคอร์ปอเรทหรือพูดง่ายๆว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันเช่นเอาบริษัทเราไปจับมือกับบริษัทคู่ค้าหรือบริษัทในเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเนี่ยมาจับคู่กันแล้วก็ออกแบบโปรดักต์หรือออกแบบโปรโมชั่นที่ทำร่วมกันเนี่ยให้เกิดความน่าดึงดูดใจหรือความน่าสนใจซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่โลกปัจจุบันเนี่ยคนนิยมทำเนาะหลายๆโปรดักต์เองที่เคยอยู่บนออนไซต์ก็ต้องเข้ามาสู่โลกออนไลน์ถูกอยู่ว่าออนไลน์ไม่สามารถขายได้ทุกอย่างจริงข้อนี้จริงผมไม่เถียงออนไลน์ไม่ได้สามารถขายได้ทุกประเภทสินค้าแต่ออนไลน์สามารถสร้างแบรนดิ้งได้ทุกประเภทสินค้าอย่าลืมว่าณช่วงชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยโลกเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น2ใบโดยที่เรา
เราทุกคนแทบจะไม่รู้ตัวหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วมันมีโลกใบที่1ก็คือโลกออนไซต์บนชีวิตจริงของคุณนี่แหละที่คุณใช้ชีวิตทำงานอยู่กับครอบครัวไปกินข้าวไปทำงานที่บริษัทหรือทำงานประจำหรืออะไรก็ตามแต่นั่นคือโลกเสมอโลกความเป็นจริงของคุณคือโลกออนไซต์แล้วมันจะมีโลกอีกใบนึงที่คนเราตอนนี้เข้าไปอยู่กับมันโดยที่เราไม่สามารถออกจากโลกใบนั้นได้นั่นก็คือโลกของโครงข่ายหรือโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของออนไลน์หลายๆคนจะเป็นเหมือนกันโลกในชีวิตจริงกับโลกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีคนละวงสังคมแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนถ้าให้ผมแนะนำว่าเริ่มต้นในสถานการณ์แบบนี้ผมว่ามันสามารถเริ่มได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าไอ้จิตสินค้าหรือการบริการตัวนั้นเนี่ยมันยังได้รับความนิยมอยู่ไหมมันยังเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่ไหมหรือมันติดข้อลิมิตข้อจำกัดในเรื่องของนโยบายในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วผมอยากจะบอกว่าสำหรับบางท่านนะอาจจะคิดว่าอายุเยอะแล้วมาเริ่มต้นตอนนี้มันจะสายเกินไปมันจะทำไม่ได้นู่นนี่นั่นผมว่าสุดท้ายแล้วอายุเนี่ยมีผลไหมอาจจะมีแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดต่อให้อายุเยอะแต่คุณมีทัศนคติเปิดรักการเรียนรู้รักการที่จะเรียนรู้กับเรื่องราวใหม่ๆรักการที่จะเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆผมว่าโลกใบนี้ไม่มีใครแก่เกินเรียนอ่ะจริงนะผมได้รับการปลูกฝังมาตลอดแต่ตัวผมเองผมก็ไม่ได้แบบว่าอายุมากจนแบบเกินเรียนคือผมก็อายุแค่ช่วงวัยประมาณสัก30ซึ่งถามผมว่าโอเคในคนที่ผมเจอหลายๆท่านนะอย่างบางท่านอายุแบบ60กว่า50กว่าเงี้ยแต่ถ้าเกิดโลกของเขายังเป็นโลกแห่งการเรียนรู้อ่ะยังมีการพัฒนาตัวเองมีการอ่านหนังสือมีการเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกปัจจุบันอยู่ได้อะไรเงี้ยผมว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่เอานะเขาก็ยังเป็นคนที่อยู่ในเทรนด์ปัจจุบันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรามองว่าเป็นข้อจำกัดผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันสามารถแก้ไขได้แล้วก็ที่สำคัญคือคนเราเนี่ยอาจจะมองว่าในการเริ่มต้นทำธุรกิจกลัวการล้มเหลวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คนจะกลัวในช่วงโรคระบาดแบบนี้แต่อย่าลืมว่าโรคระบาดเนี่ยมันส่งผลต่อหลายๆธุรกิจในเรื่องของนโยบายเนาะแต่หลายธุรกิจก็ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆต่อมาหลายคนจะชอบพูดเหมือนกันว่ามนุษย์เราเนี่ยพอเจอเรื่องโรคระบาดต่างๆขึ้นมาเนี่ยทำให้มีเงินซื้อกินซื้อใช้น้อยลงซึ่งนะที่ตรงนี้ผมจะบอกว่าต่อให้เราไม่มีโรคระบาดอะถ้ายังเป็นโรคแบบนี้เป็นโรคออนไลน์แบบนี้อย่าลืมว่าโปรดักต์หรือสินค้ามันไม่ได้มีคนเดียวแน่ๆมันจะมีเรื่องมาร์เก็ตแชร์อยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของว่าโรคระบาดทำให้คนได้รับผลกระทบซื้อกินซื้อใช้น้อยลงจริงไหมก็มีส่วนจริงแต่อีกส่วนนึงที่ไม่ได้รับผลกระทบเขาก็มีข้อจำกัดในการใช้เงินเหมือนกันคือเขามีความตระหนักในเงินของเขามากขึ้นว่าสิ่งที่เขาจะไปซื้อน่ะมันคุ้มค่าไหมกับเงินที่เขาจะจ่ายออกไปบางคนก็อยู่ในสถานภาพที่มีเงินนะแต่พอเจอโรคระบาดแบบนี้เขาก็รัดเข็มขัดตัวเขาเหมือนกันแต่ถามว่าเขาซื้อไหมเขาก็ยังซื้อกันอยู่ผมมีโอกาสคุยกับหลายๆแบรนด์เนาะหลายๆแบรนด์ในเรื่องของโปรดักที่เป็นสินค้ามูลค่าสูงโปรดักที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์นะก็ยังคงซื้อได้อยู่ยังคงสามารถขายได้อยู่ลูกค้าอาจจะมีการพิจารณาในตัวสินค้ามากขึ้นมีการตัดสินใจที่ยาวนานขึ้นแต่ก็ยังสามารถขายได้ดูธุรกิจรถยนต์มือสองเองที่ผมไปนั่งเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยก็ยังมียอดขายที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เราสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดใดๆแต่สิ่งสำคัญคืออยากจะให้พิจารณาให้ดีว่าโปรดักต์หรือบริการตัวนั้นน่ะยังเป็นที่ต้องการไหมอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางแล้วพยายามจะเอาตัวเองไปขายให้กับคนอื่นแต่ลองพยายามไปดูก่อนว่าณปัจจุบันในสังคมที่คุณอยู่หรือสิ่งแวดล้อมคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วคุณก็ทำตัวโปรดักต์หรือพัฒนาโปรดักต์หรือพัฒนาทักษะของคุณเนี่ยเข้าไปตอบโจทย์ตรงนั้นมันจะทำให้คุณสามารถขายได้ง่ายขึ้นนี่ก็อยากจะฝากไว้แล้วก็สำหรับใครหลายคนที่อาจจะต้องการกำลังใจผมจะบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้มันไม่ได้แย่ต่อให้มันไม่มีโรคระบาดโควิดมนุษย์เราก็ต้องเจอการ disruption แบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการถูกกดดันให้ขึ้นไปมีตัวตนบนโลกออนไลน์ในเรื่องของระบบ cashless society ในเรื่องของระบบการเงินธุรกรรมต่างๆคือยังไงอ่ะต่อให้ไม่มีโรคระบาดอ่ะเราก็ต้องไปถึงจุดที่เป็นสกุลเงินดิจิตอลอยู่ดีหรือเป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งอยู่ดีไอ้โรคระบาดเป็นแค่ตัวผลักดันตัวเร่งสถานการณ์เท่านั้นเองแต่ไม่ว่าจะมีโรคระบาดหรือไม่มีโรคระบาดเนี่ยมนุษย์ก็ต้องเจอกับพฤติกรรมมนุษย์แบบนี้อยู่แล้วต่อให้มีโรคระบาดธ
ธุรกิจอาหารก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ delivery อยู่ดีโครงสร้างพฤติกรรมมนุษย์มันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีต่างๆทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปมนุษย์ต้องการความสบายมากขึ้นมนุษย์ต้องการสินค้าอะไรก็ได้หรือบริการอะไรก็ได้ที่มันตอบโจทย์กับเขาได้ทำให้ชีวิตเขามีความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผู้ประกอบการจะมองในเรื่องของ 4P 7P Product Price Promotion People Physical Evidence Process ต่างๆแต่ณปัจจุบันเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะต้องเอาองค์ความรู้ที่เราเคยใช้เนี่ยมาผนวกกับความรู้แนวความคิดใหม่ๆในโลกออนไลน์ปัจจุบันด้วยไม่ว่าจะเป็น 4C อันนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในฝั่งของ 7P เราจะให้ความสำคัญกับตัวบริษัทตัวผลิตภัณฑ์แต่พอเป็นโลกยุคใหม่ที่เข้าสู่โลกของ4Cเนี่ยเขาจะไปให้ความสำคัญกับลูกค้ามากกว่าว่า อย่างเช่น C ที่1คือ customer เนี่ยลูกค้ายังมีความต้องการสินค้าหรือบริการนั้นอยู่ไหมในเรื่องคอสต้นทุนความคุ้มค่าของลูกค้ายังคุ้มค่าอยู่ไหมที่จะจ่ายเงินจำนวนเนี้ยเพื่อแลกกับ product หรือ service ของคุณในเรื่องของ convenience เรื่องของความสะดวกสบายต่างๆมันยังได้รับความสะดวกสบายอยู่ไหมสิ่งพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งต่างๆที่อยากจะฝากกับใครหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจในช่วงนี้ว่ามันเริ่มได้เสมอขอแค่คุณเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ขอให้คิดทุกอย่างบนหลักการและบนเหตุผลอย่าทำทุกอย่างตามอำเภอใจและอย่าทำทุกอย่างตาม emotional ทุกอย่างต้องผ่านตรรกะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ